ก็คุณพ่อก็ชอบชวนแสดงงานด้วยแต่ว่าเวลาคงไม่เหมาะกันจริงๆอะไรเงี้ยครับไม่สมพงกันก็ผมว่างานนี้มันก็คงเป็นอาจจะเป็นครั้งเดียวแล้วครั้งสุดท้ายที่ผมจะได้แสดงกับพ่อคืออย่างน้อยก็มันอาจจะไม่ได้เป็นทางนิทรรศการผมว่าเป็นส่วนหนึ่งมันแบบมันไม่อาจจะต้องพูดเยอะแต่ว่าได้ทำมันก็โอเคแล้วอาจมีเพียง6ภาพในมุมเล็กๆแต่คุณค่าทางใจมหาศาลเพราะนี่เป็นครั้งแรกที่ผลงานของวรรณพลแสนคำลูกไม้ใต้ต้นของศิลปินสีน้ำชั้นนำสุรพลแสนคำได้จัดแสดงเคียงข้างกันถึงแม้ในงานครั้งนี้ผู้เป็นพ่อจะไม่ทันมีโอกาสได้เห็นหลังจากไปด้วยโรคมะเร็งลำไส้ระยะสุดท้ายเพียง1สัปดาห์ก่อนถึงพิธีเปิดนิทรรศการความทรงจำอย่างชัดเจนแม้ผ่านมา24ปีแล้วภาพสีน้ำครั้งไปเที่ยวที่เขาตะเกียบที่ผู้เป็นพ่อใช้หลังของลูกชายแทนแผ่นรอสเก็ตเป็นหนึ่งในภาพที่เก็บรักษาไว้ที่บ้านมาตลอดนำมาจัดแสดงเป็นครั้งแรกที่หอศิลป์คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากรที่สุรพลแสนคำปั้นลูกศิษย์ศิลปะมารุ่นต่อรุ่นไม่เพียงให้คนใกล้ชิดของพ่อได้เห็นผลงานที่หาดูยากแต่ยังให้งานศิลปะเป็นสื่อสายใหญ่ผูกพันไม่ต่างจากวันที่พ่อยังมีลมหายใจต้นแบบเราคงไม่ได้ไปไหนไกลหรอกจริงๆที่ผมทุกวันที่ผมทำงานของตัวเองมันก็มาจากแรงบันดาลใจมันคงมาจากพ่อแล้วเป็นคือเราวันนี้เขาไม่อยู่แล้วอะไรเงี้ยครับเวลาเราคิดถึงเขาเราก็ทำอะไรไม่ได้นอกใช่ไหมครับผมว่าก็ศิลปะคงเป็นสิ่งที่มันเชื่อมโยงระหว่างผมกับพ่อได้เราเขียนรูปทุกวันก็แทนคำพูดว่าคิดถึงหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้แตกต่างกันทั้งการลงเส้นและสีสันเพราะทั้งหมดคือผลงานจากปลายผู้กันของสุรพลแสนคำที่เปลี่ยนไปตามข้อจำกัดของร่างกายโดยการจัดแสดงผลงานทั้งหมด3ระยะตั้งแต่การใช้เทคนิคสีน้ำแบบเรียลลิสติกไปจนถึงผลงานช่วงที่ปรับลดขนาดและรายละเอียดลงไปเนื่องจากป่วยด้วยโรคเส้นเลือดในสมองแตกและร่างกายอัมพาตครึ่งซีกเป็นที่มาของชื่อนิทรรศการการเดินทางของสุรพลแสนคำแม้ในช่วงหลังศิลปะได้กลายเป็นเครื่องมือบำบัดร่างกายและจิตใจหากสิ่งที่ไม่เคยทอดทิ้งคือบทบาทความเป็นครูจนถึงช่วงสุดท้ายของชีวิตเรื่องนี้ยังชัดเจนในความทรงจำของเฟิร์สสล็อตแมชชีนหนึ่งในลูกศิษย์ศิลปะที่ได้แบบอย่างเรื่องระเบียบวินัยอาจารย์จะเน้นเรื่องความรับผิดชอบในการที่จะเป็นศิลปินในการที่จะสร้างสรรค์งานหรือว่าการที่เราเข้ามาเรียนเนี่ยแล้วก็การใช้ชีวิตทุกอย่างอาจารย์จะช่วยดูหมดจริงก็คือเหมือนเป็นทั้งอาจารย์แล้วก็เป็นทั้งญาติผู้ใหญ่คนหนึ่งแต่เขาก็พยายามเสมอที่จะเข้าห้องมาสอนมาวิจารณ์มาอะไรเงี้ยก็ด้วยนิสัยของเขานะฮะแล้วก็นอกเวลาก็จะทำงานตลอดเวลานะฮะทำงานตลอดเวลาเราจะเห็นงานที่แสดงอยู่ที่เนี้ยนะฮะเห็นชิ้นที่เขาทำมาตั้งแต่ตอนสมัยที่เขายังไม่ป่วยจนกระทั่งแบบหลังที่เขาป่วยเนี่ยเราก็จะเห็นงานของเขาแล้วก็ความเปลี่ยนแปลงในตัวงานของเขาแต่สิ่งหนึ่งเนี่ยที่เราเห็นตลอดก็คือแบบไม่เปลี่ยนเลยก็คือความขยันที่เขาทำงานตลอดนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการป่วยไม่ใช่ปัญหาสำหรับเขาแม้เป็นการสูญเสียบุคลากรด้านสีน้ำคนสำคัญหากผลงานและเจตนารมณ์ยังคงสานต่อโดยเพื่อศิลปินโดยมีการเตรียมจัดทำกองทุนในชื่อสุรพลแสนคำนำรายได้ส่วนหนึ่งจากการขายและประมูลผลงานในนิทรรศการครั้งนี้เพื่อช่วยเหลือเรื่องการศึกษาและอาการเจ็บป่วยของนักศึกษาในภาควิชาและอีกส่วนมอบให้กับครอบครัวนิทรรศการการเดินทางของสุรพลแสนคำจัดแสดงถึง4มีนาคมที่หอศิลป์คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากรวังท่าพระ